ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk Transpeed Channel Solution 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตาดกิโลเมตรที่10ขาเข้าครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Rido Tech ครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมก็โทรเข้ามาได้ช่วงที่รอสายมาดู SMS กันถ้าถามว่าสนใจ W203 อยู่ขอคำแนะนำตาถั่วขอคำแนะนำหน่อยวันนี้ราคามันก็ลงมาต่ำติดดินแล้วนะคันหนึ่งก็ตาถั่วตอนนี้ก็ซื้อกัน 300,000 กว่าบาทครับ C200 คอมเพรสเซอร์เนี่ยนะก็จริงๆแนะนำให้เล่น22ขึ้นไปไม่มีตัวเนี้ยตาถั่วมันจะมีแค่200 180อันนี้มัน203 203ให้เล่น200 180ให้หลีกเลี่ยงใช่ก็ต้องเป็น200คอมเพรสเซอร์ราคาวันนี้ซื้อเข้ากันก็ 200,000 ไปปลายครับเต็นท์ตั้งขายก็ 300,000 กว่าสภาพดีๆหน่อยก็ติดล้อเลอแม็กมานิดหน่อยก็ 300,000 กว่าคือ 300,000 กว่าชั่วโมงนี้ถ้าซื้อรถญี่ปุ่นมันก็จะได้แบบเอาติ๊กตึ้งขับตาถั่วยังดูหล่อได้ขับเบนซ์อ่ะใช่ขับรถยุโรปแล้วมันก็เป็นเบนซ์ที่มันแบบว่ามันก็ดูแลไม่ได้เยอะมากมายไม่มีอะไรจุกจิกไม่มีอะไรแบบที่มันดูแล้วมันจะจุกจิกมีตอนซื้อทีเดียวดูตอนแรกว่าคอมเพรสเซอร์ดังไหมสังเกตเสียงผิดปกติแค่นั้นจากหน้าเครื่องแล้วตอนสตาร์ทเครื่องนะเปิดฝาโปร่งฟังดูร้องวีดอะไรอย่างงี้มั้ยอะไรถ้ามีก็เตรียมค่าซ่อมไว้ก็หลักหมื่นครับแล้วก็ดูอัตราทดเกียร์เปลี่ยนปกติไหมเครื่องยนต์ทำงานสมบูรณ์ไหมแต่จริงซื้อครั้งแรกก็ไม่อยากให้ซื้อมาซ่อมเลยนะก็ซื้อรถที่มันใช้งานได้ก็เนี่ยถึงบอกว่าต้องดูพวกนี้ไงถ้ามันมีปัญหาในที่ผมว่านี่ก็ไปดูคันอื่นเยอะดูคันอื่นเพราะ203เต็มตลาดไปหมดตอนนี้สีสภาพไม่ดีภายในไม่ดีรถยุโรปข้ามใบไปเล่นคันอื่นครับนะครับนะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอู่สีเนี่ยเราขอส่วนลดค่าซ่อมรถที่อู่เลยถือว่าน่าเกียดไหมคนส่วนใหญ่ทำกันไหมเขาบอกถ้าขอค่ารถส่วนลดค่าซ่อมที่อู่ก็ไม่หรอกเขาก็มีส่วนลดให้เดี๋ยวนี้ซื้ออะไรก็ต่อได้ทั้งนั้นอ่ะขอส่วนลดเหรอหรือต่อราคาอะไรประมาณนี้หรอก็สมมติว่าถ้าเกิดว่ารถมาซ่อมที่อู่บอกว่ามีส่วนลดไหมเขาก็มีครับ 5% 10% ก็แล้วแต่เขาก็มีส่วนลดมันต่อรองราคาได้หมดอ่ะคนไทยอ่ะมันซื้ออะไรมันก็ไม่แปลกอ่ะต้องเป็นซื้อของในห้างเดียวแล้วเขาไม่ให้ต่อแต่ว่าจริงๆแล้วโดยภาพรวมก็ต้องดูอู่ด้วยนะที่บางอู่เนี่ยเขาก็ทำราคามาต่ำติดดินแล้วนะบางอู่ก็ไม่ได้ชาร์จมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขอส่วนลดขออะไร ก็ต้องดูถ้าราคาถ้าเราดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ามันสูงมาอาจจะมีส่วนลดอันนี้ไม่รู้ว่าอู่ถามมาหรือคนไปทำถามมาถ้าเป็นอู่ถามมามันอยู่ที่เราอะนะเราจะลดให้ลูกค้าไหมก็แล้วแต่ครับก็เป็นการเขาเรียกอะไรอะก็เป็นเซอร์วิสไหมใช่ก็เป็นการบริการบางครั้งเนี่ยมันลดไม่ต้องเยอะหรอกลด500พันหนึ่งสมมติตีมา 8,500 เหลือ 8,000ก็ถือเป็นซื้อใจกันเขาเรียกซื้อใจกันคนที่ลูกค้าก็จะมีความรู้สึกว่าก็เป็นน้ำใจเราได้เราเป็นลูกค้าที่แบบเขาให้ราคาพิเศษกับเราเราก็จะภูมิใจครับคราวหน้าเราก็อาจจะแนะนำเพื่อนไปใช้บริการหรือกลับไปใช้บริการที่เดิมอีกคงไม่ได้เดือดร้อนอะไรมั้ง500 พันนึงอะไรใช่ว่าคนไทยตามนิสัยถูกปลูกฝังมาแต่เล็กแล้วว่าซื้ออะไรให้ต่อก็ช่วยกันได้นิดหน่อยอ่ะขออนุญาตรับสายคุณเอกฮะครับผมครับว่าไงครับผมใช้สปอร์ตไรเดอร์ B99เครื่อง 5L ครับครับเวลาแซงมันแซงไม่ค่อยขึ้นครับจะให้ผมท่อผมไปทำมาแล้วแต่อยากจะเพิ่มเติมตัวไหนได้บ้างครับตอนนี้ไปทำอะไรมาบ้างคันนี้ใส่ท่อครับตีท่อมาครับผม 5L โดยส่วนมากที่ผมเห็นนะโดยธรรมชาติมันโดยมันอืดจริงๆตอนนั้นที่ผมทำได้เต็มที่ก็คือเพราะตัวนี้มันจะก่อนมันเป็น 1KZ ครับก็ที่ผมเห็นเขาทำคือทำปั๊มต้องทำปั๊มทำปั๊มกำลังถามว่าคันนี้ใหม่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ใช้ไป104,000ครับก็ไม่เยอะนะ104,000แต่ว่าจริงๆแล้วเคยเช็คปั๊มมั้ยครับยังครับยังครับแต่ว่ามันก็ยังเล่นปกตินะมันเล่นปกติใช่แต่ว่ามันจะมีความรู้สึกคือเราถ้าเกิดไม่จับความรู้สึกหรือว่าถ้าก็ไม่ได้ใช้คันนี้มาตั้งแต่แรกอ่ะเวลาปั๊มมันเริ่มมีปัญหามันจะรถมันจะเร่งอืดลงแต่มันวิ่งได้ปกติแต่ว่าอัตราเร่งมันไม่ดีเท่าของเดิม
สมมติผมไปทำปั๊มเนี่ยครับอัตรากินน้ำมันมันเยอะไหมหรือว่ายังไงคือทำปั๊มอย่างแรกเนี่ยทำกลับให้มันกลับมาสภาพเหมือนใหม่ก่อนใช่นะครับให้ระบบจ่ายน้ำมันอะไรทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางรถมันอัตราเร่งก็จะเหมือนตอนที่มันซื้อใหม่ๆผมเชื่อว่าคันนี้ผ่านการใช้งานมาแสนกิโลเนี่ยสมมติว่าน้ำมันมันฉีดมันไม่เป็นฝอยละมันก็เผาไหม้ไม่สมบูรณ์แน่นอนรถมันวิ่งไม่ออกแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโมดิฟายเพิ่มเติมตรวจเช็คก่อนผมสอบถามนิดนึงไอ้เนี่ยเซฟชัดเนี่ยโอเคไหมพี่เซฟชัดก็เป็นกล่องนึงนะที่ก็ใช้งานได้นะมันก็เป็นเรื่องราวของเขาเรียกอะไรมาจับเรื่องของประจุไฟฟ้าช่วยในการแต่ว่าที่จริงก็ไม่รู้สึกขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าบอกใส่เซฟพัดอย่างเดียวแล้วให้รถวิ่งขึ้นไม่ใช่ไม่ฮะถ้าเป็นผมนะไปนู่นเลยไปเที่ยวผมว่าคือไปทำไปเทสปั๊มหัวฉีดใช่เพราะรถมันแสนกิโลใช่มันต้องเข้าไปเทสปั๊มหัวฉีดครับแล้วก็ตอนที่ทำเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันอัตราเร่งดีกว่าเดิมก็บอกเขาก็อาจจะปรับตั้งได้ให้ทำให้มันวิ่งขึ้นกว่าเดิมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ให้ต้องควันดำมากเดี๋ยวขออีกเรื่องนึงครับพอดีข้างหลังของผมเนี่ยโชคมันผมเปลี่ยนมาแล้วมันก็ยังไม่หนึบมันจะกระเด้งกระดอนอยู่อะครับมันโชคอะไรอ่ะผมใช้เป็นโชคกระบอกนะแต่ว่ามันแกนมันประมาณ20มิลยี่ห้ออะไรแล้วจำไม่ได้เลยเหมือนกันของเป็นระบบอะไรเป็นแก๊สเป็นน้ำมันอะไรยังไงน้ำมันน้ำมันครับซื้อมือสองมาหรือว่าของใหม่ใหม่ครับของใหม่แต่ใส่ไปก็ยังรู้สึกมันกระเด้งอยู่ครับผมคือช่วงล่างหลังมันเป็นแหนบใช่ตัวนี้มันสปอร์ตไรเดอร์มันต้องแก้ที่ตัวแหนบด้วยอาจจะต้องมีแหนบทุกออกหรือเขาดัดแหนบกับแหนบแล้วแต่สูตรใครนะแล้วก็ตัวโชคก็เป็นตัวช่วยซับไม่ให้มันกระเด้งกระดอนจนเกินไปไอ้ตัวที่ความกระเด้งที่มันรู้สึกเนี่ยมันเด้งมาจากแหนบคือช่วงล่างรถเนี่ยแล้วถ้าเราเอาแหนบออกสักแผ่นสองแผ่นเนี่ยจะมีปัญหาไหมแผ่นเดียวนะครับก็แผ่นเดียวแหนบทุกออกที่เขาทำกันแหนบตัวล่างสุดเป็นใช่ไหมครับตัวสั้นสุดอ่ะตัวสั้นอ่ะตัวสั้นอ๋อครับผมครับลองดูก่อนได้มันไม่ได้ยากถอดไม่ได้ยากใส่ไปถ้ามันขับไม่ดีก็ใส่อย่างเก่าแต่ถ้าสไขแล้วมันเอาออกแล้วมันนิ่มขึ้นก็ถือว่าโอเคแต่ว่านั่นหมายถึงว่าเราก็บรรทุกของน้อยลงแต่สปอร์ตไรเดอร์คงไม่ได้บรรทุกอ่ะนะคงไม่ได้ใส่อะไรหนักอยู่แล้วโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับหลายคนต้องเข้าใจนิดนึงระบบช่วงล่างรถยนต์แหนบคือตัวที่มันกระเด้งเนี่ยโชคนี่คือตัวยึดเอาไว้ไม่ให้มันเด้งมากมายให้มันเด้งแล้วก็หยุดนึกออกไหมโชคมันเหมือนสปริงกับโชคในช่วงล่างรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าโชคเสียทำไมรถเราไปกดแล้วมันเด้งหรือเคยเห็นรถที่วิ่งแล้วแบบโหอย่างเงี้ยนะอยู่ตลอดเวลานั่นคือโชคเสียเพราะว่าไม่มีโชคช่วยซับมีแต่สปริงทำให้รถมันกระเด้งแล้วก็ย้วยแบบเดียวกันแหนบก็เหมือนกันก็มันก็คือสปริงไอ้แหนบนี่มันคือสปริงอย่างสปริงแบบโบราณแบบในแบบที่ยังไม่เป็นขดเป็นคอยสปริงเท่านั้นเองครับอ่ะไปดูเรื่องราวของน้ำมันไอชินนะครับน้ำมันเกียร์นะครับต้องบอกว่าไอชินเป็นผู้ผลิต OEM นะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การยอมรับแล้วก็มีสูตรเฉพาะปกป้องช่วยระบบเกียร์ช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเกียร์กับน้ำมันเกียร์ไอชินครับ Preview. รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
เพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง